สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลักฐานชัดมากช้างป่าภูหลวงบุกโรงครัวชาวบ้านใช้งวงหยิบน้ำยาล้างจานไปเมื่อเวลา 0:50 นวันที่2กรกฎาคมชาวบ้านบวบ6ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในกลุ่มไลน์ของจังหวัดเลยว่ามีช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมาหาพืชไร่กินและเข้าไปหลังบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งเดินออกมาจากพุ่มไม้แล้วใช้งวงกวาดเครื่องครัวที่ตั้งอยู่บนซิงค์ล้างจานจนล้มระเนระนาดใช้งวงหยิบเอาน้ำลายล้างจานไปแล้วเดินหายไปคาดว่าช้างป่าสองแม่ลูกที่ออกมาหากินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเมื่อเจอช้างป่าให้ถอยหรือเดินหนีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันช้างกลับเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ